สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมารีวิวนะครับต้มเค็มปลาทูนะครับผมบางบ้านก็เรียกต้มหวานเนาะมาครับมาชมด้วยกันครับมาอุ่นให้ร้อนเนาะไม่ได้ทำเองนะครับเป็นของฝากจาก FC นะครับผมซื้อมาให้ซื้อฝากพี่สาวมาอีกทีนึงนะครับของฝากจากแม่กองครับผมต้มเค็มปลาทูนะครับมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันครับผมเครื่องที่ใส่ก็จะมีพริกขี้หนูแดงกระเทียมโทนนะครับผมแล้วก็ต้มด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะครับผมน้ำปลาเกลือครับไอซ์น้ำซีอิ๊วแล้วก็ซีอิ๊วซอสปรุงรสฝาเขียวนะซีอิ๊วดำเนาะประมาณนี้นะครับผมครับต้มอยู่ได้ทีแล้วครับผมครับเป็นกล่องนะครับกล่องนึงจะมี5ตัวนะครับผมได้มาต้มรีวิวให้ทุกท่านชมครับผมขอบคุณนะครับพี่ FC ที่ซื้อมาฝากเนาะเดี๋ยวรับของฝากจาก FC อีกแล้วนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมไปนะก็เลยอุ่นเบาๆครับผมครับหาครับทุกท่านครับผมต้มเค็มหรือว่าต้มหวานนะครับปลาทูครับผมอร่อยอร่อยครับเชิญชวนท่านมาชิมด้วยกันครับผมขอชิมรสชาติเล็กน้อยครับรสชาติเดียวครับผมนะครับจะเผ็ดจากพริกเนาะหอมๆนะครับผมครับหอมครับท่านครับผมร้อนๆกันเลยครับเชิญชวนทุกท่านครับผมนะของฝากเอฟซีครับผมปลาทูต้มเค็มเนาะอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวเราอุ่นสักพักหนึ่งครับให้น้ำซอสเขาเดือดก็เป็นใช้ได้แล้วเนาะจะปิดไฟนะครับผมครับปิดแก๊สครับเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟด้วยกันนะครับมาครับทุกท่านครับผมมาทานด้วยกันครับอร่อยอร่อยครับกลมๆคือกระเทียมโทนนะครับผมครับโดยพิจัยปนเพิ่มความหอมเล็กน้อยครับผมขอเช็ดขับดานเล็กน้อยครับเพิ่มความเป็นระเบียบสวยงามนะผมมาครับด้านครับผมร้อนๆกันเลยครับคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมารับชมครับผมมาด
านอาหารครับผมรีวิวปลาทูต้มเค็มนะครับผมหรือว่าปลาทูต้มหวานครับอร่อยอร่อยกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะปูดอีกซ้ำอีกรอบเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกำลังใจกันนะพบกันอีกปูดอีกคลิปดีๆมาให้เพื่อนชมครับผมคลิปนี้จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ